สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนะกับผมจิ๊บซากุระเนเน่นะครับหรือว่าแอดลิงโกะเหมือนเดิมเช่นเคยนะตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Bang Dream Girl Band Party Server ญี่ปุ่นกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้แอดนานามิไม่สะดวกในการทำคลิปครับฉะนั้นเนี่ยแอดลิงโกะก็กลับมารับหน้าที่ในการทำคลิปรีวิวเหมือนเดิมเช่นเคยนะโอเคก็รีวิวอีเวนต์ในครั้งนี้นะอีเวนต์เนี่ยคือเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคืออีเวนต์มันจะเริ่มไปเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาผมก็มาอัดในวันที่11เพราะว่าช่วงเช้านี่คือแอดนานามิเพิ่งมาบอกผมว่าอีเวนต์นี้ไม่ว่างในการทำคลิปเนาะก็เลยแบบโยกให้ผมเป็นคนทำแทนนะก็โอเคจัดให้ครับเพราะว่าคลิปก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแหละเนาะโอเคก็อีเวนต์นี้น่ะจะเป็นอีเวนต์ของวง Laser Select Only เลยเนาะแล้วก็แม่ในที่สุดนะฮะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์แบบทีม Battle Light นะก็ถือว่ากลับมาแล้วนะครับสำหรับโหมดนี้เนาะก็ถือว่าห่างแบบหายหน้าหายตาไปนานมากนะครับเรียกว่าหลายเดือนเลยก็ว่าได้โอ้โหเรียกว่ามาสักทีเนาะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะเออแต่ว่าก่อนอื่นเลยเพลงใหม่ครับมีเพลงใหม่มา1เพลงนะเป็นเพลงออริจินอลของ Laser Select นะสามารถไปรับได้ที่กล่องของขวัญ นะซึ่งผมก็รับไปแล้วนะก็เดี๋ยวไปเจอกันโอเค มาครับไอ้ไมโกเดี๋ยวดิแม่เออเดี๋ยวหาเพลงแป๊บนึงสักครู่นะโอ้อันนี้น่าจะเป็นเพลงเดี๋ยวนะสักครู่เดี๋ยวข้อบนสุดใช่เดี๋ยวหาดูก่อนเพลงเยอะจริงอันนี้ไม่ใช่ฮะอ๋อเจอแล้วนี่ไงโอ้โหอยู่ล่างสุดเลยนะครับใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่น่าใช่มั้งใช่ไหมเพลงนี้เดี๋ยวหาก่อนอันนี้อ่ะเดี๋ยวรีวิวเพลงนี้ก่อนแล้วกันเพลงนี้เป็นเพลงของ Laser Select เนาะก็ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเพลงคัฟเวอร์นะครับความยากของเพลงนี้ก็Easy 6 Normal 13 Hard 21และ Expert 26เนาะเพลงอะไรวะ The Techno Light อะไรสักอย่างนี่แหละฮะขออภัยเด้อนะโอเคเดี๋ยวลากขึ้นไปก่อนเพลงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวลากก่อนไม่ใช่ฮะโอเคชัดเจนครับว่าคือเพลงใหม่เนี่ยมันมีให้เล่นในเฉพาะโหมดนี้เท่านั้นครับนี่โหมดทีม Battle Line นะครับนี่ครับโอเคนี่คือ Battle Cry นะครับเป็นเพลงใหม่ประจำอีเวนต์ในครั้งนี้เนาะก็ยังเล่นได้เฉพาะในโหมดนี้เท่านั้นนะก็คือโหมดทีม Battle Line นะครับความยากของเพลงนี้คือ Easy 7 Normal 13 Hard 21และ Expert 27เนาะก็ตามคาดหมายนะครับผมเล่น21แล้วกันนะสำหรับเพลงนี้เนาะนี่ก็ลองฟังกันได้นะนี่ประมาณนี้เนาะโอเคช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาในการทำอะไรว่าคอมโบมั้งเนาะมันจะมีช่วงระยะเวลาที่ต่างกันไปนะโอเคกลับออกครับสุ่มเพลงล้วนๆนะฮะสำหรับโหมดนี้นะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตู้กาชาปองนะ ก็กาชาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นตู้นี้เนาะแล้วก็มีการันตีนะครับการ์ด5ดานะเมื่อเราสุ่มได้ถึง50โลเนาะแล้วก็การ์ดพวกนี้จะเป็นการ์ดแบบไม่ลิมิเต็ดนะก็คือเป็นการ์ดถาวรครับจะสุ่มหรือไม่สุ่มก็ได้นะฮะถ้าคุณอวยมากก็จัดไปถ้าไม่ได้อวยก็ไม่ต้องสุ่มไม่ได้นะฮะโอเคมาอันนี้พาเลโอแน่นอนนะฮะโอ้โหสายตานี่แม่เรียกว่าสัตว์ป่าอย่างชัดเจนนะฮะนั้นมีชูชูนะครับแลบลิ้นใสเลยนะโอเคมาดูทางด้านของสกิลดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะเริ่มต้นคนแรกนะครับก็คือทางด้านของชูชูนะก็สกิลก็คือการกดแบดขึ้นไปจะกลายเป็นเพอร์เฟกต์เนาะและเพิ่มสกอร์อีก 110% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์การ์ดเขียวนะต้องใช้การ์ดเขียวในการปั่นนะส่วนภาพนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะชูชูผู้ที่มีดราม่าได้ทุกเรื่องนะฮะแหมอีเวนต์นี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นอะไรอีกแล้วลูกเอ้ยเนาะโอเคแล้วก็คนที่2ครับก็คือมัสคิงนะมัสคิงครับหรือว่าซาโต้มัสกินะก็เป็นการ์ดเขียว5ดาวนะส่วนสกิลก็คือเพิ่มสกอร์ 130% เป็นเวลา7วินาทีนะนี่ก็ส่วนภาพนี้นะฮะภาพแบบอวตารนี่ก็นั่นแหละครับแหมเรียกว่าเป็นสัตว์ป่ากระหายเรื่องของดนตรีนะฮะนะไม่ใช่กระหายเลือดนะฮะกระหายดนตรีนะมือกองของเลเซอร์ซิเลตเนาะส่วนภาพนี้ก็นี่แหละครับ
มัสคิงเวอร์ชั่นที่แบบว่าแม่เหมือนกำลังบอกกับเราว่าเอ้ยมีความมั่นใจหน่อยสิลูกเอ้ยนะแล้วก็แบบเหมือนจะให้เราแบบชนมือด้วยกันอะไรประมาณนี้นะแม่มัสคิงนี่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะแล้วก็คนสุดท้ายครับก็คือพาเลโอนะฮะนะพาเลโอนี่จะเป็นการ์ด4ดาวเนาะไม่มี3ดาวให้กวนใจแล้วนะครับนะก็การ์ดของพาเลโอนะครับเป็นการ์ดเขียวเหมือนกันนะ4ดาวส่วนความสามารถหรือว่าสกิลก็คือเพิ่มสกอร์ 100% นอกจากนี้เมื่อกดได้เพอร์เฟคจะเพิ่มสกอร์อีก 0.5% เพิ่มได้มากที่เพิ่มมากสุดถึง 150% เป็นเวลา7วินาทีนะนี่ส่วนภาพนี้นะฮะภาพอวตารนี่แม่เรียกว่าตอนนี้เปลี่ยนสีผมไม่พอยังจะเปลี่ยนตาอีกนะสีตานะฮะคราวนี้เป็นสีเหลืองแบบสีเหมือนหมาป่านะแบบตาของพวกหมาป่ากับตอนกลางคืนอะไรพวกนี้นะฮะนี่เรียกว่าพาเลโอเวอร์ชันแบบ เรียกว่าสายแบบอะไรอ่ะแบบสายสัตว์ป่าอะไรพวกนี้แบบกระหายความมั่นใจอะไรพวกนี้สักอย่างเนาะเรียกว่าเป็นตาสีเหลืองละกันประมาณนี้นะฮะโรคตาเหลืองเนาะก็ไปหาหมอก็ได้นะฮะแม่ส่วนภาพนี้นะก็จะเป็นทางด้านของพาเลโอเวอร์ชันแบบเนี่ยอันนี้ผมชอบนะพาเลโอที่แบบใส่แว่นน่ะแล้วแบบทรงผมก็เป็นผมธรรมชาตินะผมสีดำอ่ะเนาะเออที่กำลังเล่นสมาร์ทโฟนอยู่นะนี่เรียกว่าดูจากการ์ดแล้วเนี่ยนั่นแหละครับดราม่าอีกแล้วนะสำหรับในเรื่องของเลเซอร์ซีเลตเนาะนี่แต่ว่าพาเลโอเวอร์ชันเนี้ยผมชอบที่สุดแล้วแหละครับนะแบบเด็กสาวธรรมดาน่ะเออเนี่ยดีแล้วแหละครับนะชูชูเอ้ยพาเลโอบอกไม่ชอบแต่ผมชอบนะชอบมากด้วยเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวกาชานะส่วนชุดดูโอเคUI ออกไปเลยละกันนะนี่คือชุดของชูชูนะครับนี่ก็ถือว่าหูฟังสีเหลืองนะฮะนี่หูแมวสีแบบไฟสีเหลืองเสื้อแบบสีเหลืองๆนะฮะนั่นเหลืองอ่อยนะฮะสลมกับไม่ผสมกับสีดำเนาะโอเคคนต่อมาคือมัสคิงครับก็จะเหมือนกันนะเหมือนกันครับก็คงจะไม่ต้องรีวิวอะไรให้มากความนะแล้วก็ทางด้านของพาเลโอครับพาเลโอต้องโหลดหน่อยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเวลาแบบไปดูพวกชุดพวกกาชาเลยพวกนี้เนี่ยตัวละครที่แบบพวกสีดาหรือว่าการ์ดตัวละครแบบท้ายๆเนี่ยต้องโหลดก่อนเนาะอันนี้จะเป็นทางด้านของพาเลโอนะครับนี่สีผมนี่ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ผสมลายดำนิดหน่อยนะครับในมีสีดำเนาะส่วนชุดก็เหมือนกันนะส่วนตาของพาเลโอก็นั่นแหละครับโรคตาเหลืองนะจบอีเวนต์นี้ปุ๊บไปหาหมอเลยละกันนะพาเลโอเอ้ยนี่ก็จะประมาณนี้นะใครสนใจก็สุ่มได้หรือว่าใครแบบไม่รีบไม่ร้อนอะไรก็ข้ามได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่การ์ดถาวรนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับการ์ดนี้อยู่จนถึงวันที่20ตุลาคมเนาะโอ้มีเวลาอีกประมาณ9วันนะตอนนี้ที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยเนาะแสดงว่าอีเวนต์นี้จะจบวันที่18นะครับโอ้ยังมีอะไรยังมีเวลาอีกเยอะเลยเนี่ยเนาะจบครับส่วนพวกนี้ก็เป็นการ์ดตู้อื่นๆนะใครสนใจก็ไปสมกันได้นะฮะส่วนตัวทองตอนนี้มีทั้งหมด31ตัวแล้วนะครับก็ถือว่าเก็บซะเยอะเลยเนาะโอเคก็ยังไม่ได้สุ่มอะไรนะฮะยังดองเค็มเอาไว้อย่างนี้แหละเนาะโอเคไปครับ ขออภัยนะฮะพอดีคอมีติดคอนะฮะนะกินน้ำน้อยนะโอเคมารายละเอียดของอีเวนต์กันครับนะตอนเนี้ยมันเป็นอีเวนต์ของทีม Battle Line เนาะตอนที่ผมกำลังอัดตอนนี้เนี่ยสีส้มนี่แล้วครับเป็นคอมโบโอเคนะคอมโบสเตจเนาะแล้วช่วงหน้าเนี่ยช่วงต่อไปจะเป็นตอนไหนวะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังอัดเนี่ยบ่าย2เนาะที่ญี่ปุ่นก็4โมงเย็นนะ4โมงเย็นรอบต่อไปนี่ก็จะเป็นพวกไลฟ์สเตจนะครับก็คือว่าถ้าเลือดเยอะแต้มยิ่งสูงประมาณนี้โอเคไปออกครับสร้างห้องได้ไหมเนี่ยก็สร้างได้นะใช่ไหมวะอ๋ออันนี้เลือกอันนี้เลือกไม่เกี่ยวสร้างได้ไหมเพราะว่าอีเวนต์แบบนี้เนี่ยมันก็อ๋อมันสร้างได้นะแต่ว่าก็แบบยังไงถ้าคนเข้าไม่ครบก็สามารถปล่อยแบบสาธารณะได้เนาะโอเคมารายละเอียดของอีเวนต์นะครับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับจะจบวันที่18ตุลาคมเนาะก็อีเวนต์เริ่มวันที่10ก็มีเอ้ยหลีนพันอีกแล้วอีเวนต์เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมอัดวันที่11เนาะก็มีเวลาทั้งหมด7วัน1อาทิตย์เต็มๆนะก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ทีม PC นะครับหรือว่าทีมคอมพิวเตอร์ PC นะคือจะมีให้เลือก2ทีมนะครับก็คือทีม
PC กับทีมสมาร์ทโฟนเนาะซึ่งพอเห็นเรื่องของตารางแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะที่เราจะแพ้แบบแพ้ยับเลยอ่ะเพราะว่าคือแบงดีมันเป็นเกมมือถืออยู่แล้วเนาะแล้วคนเล่นสนิทก็เล่นมือถือกันใช่ไหมล่ะพอแบบมีทีมแบบเนี้ยคือแบบให้เลือกว่าให้เลือกระหว่างสมาร์ทโฟนกับ PC เนี่ยเขาก็เอ็นอีไปทางสมาร์ทโฟนกันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเนาะส่วน PC ก็ส่วนน้อยครับมันก็เลยแบบแพ้ตั้งแต่ต้นแล้วแหละเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกตินะส่วนผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะส่วนที่ผมเลือกทีม PC เนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่ผมเล่นเกม PC อ่ะเนาะPC มีเกมอะไรให้เล่นเยอะแยะนะครับนะแล้วก็ดู YouTube แบบ 4K ได้ด้วยนะก็เลยแบบว่าPC ดีกว่าเนาะก็เลยเลือกไปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แหละส่วนคนอื่นที่เลือกสมาร์ทโฟนก็ยินดีด้วยแล้วกันนะฮะคุณชนะได้แหละครับนะโอเคมาครับมันจะมีภารกิจประจำวันนะฮะนะก็คือว่าให้เราเล่นโหมดนี้นี่แหละแต่ว่าชนะวันละ1รอบเนาะนี่พอชนะแล้วเนี่ยก็จะได้ตังค์ไป 10,000 เหรียญนะฮะเอาไปฟรีๆครับนะแล้วมันก็จะรีนะเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ13ชั่วโมงเนาะก่อนที่จะรีใหม่นะครับนะโอเคมาเรื่องของของรางวัลครับตอนนี้ผมเล่นไปแล้วส่วน1เนาะก็มาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะโอเคถ้าเราเก็บแต้มครบเนี่ยครับ 20,000 แต้มเนี่ยก็จะได้เป็นการ์ดทางด้านของล็อกกะนะฮะอาซาอีล็อกกะเนาะเป็นการ์ดส้มกับแฮปปี้นะครับเอาไปฟรี1 EA นะครับนะถ้าเราเก็บแต้มครบ 30,000 นะฮะก็จะได้เป็นสติกเกอร์นะฮะน่าจะเป็นเลเนาะนี่เลนะฮะก็เอาไปเล่นกันฟรีๆนะแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบ 100,000 นะฮะแน่นอนครับก็จะเป็นการ์ดเลนะฮะเป็นการ์ด3ดาวลูกไฟเอาไปฟรีๆกันเลยนะโอเคอินเหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะไปออกมาเรื่องของสกิลเป็นไงกันบ้างมาดูกันดีกว่านะครับก็ทางด้านของเลนะวาคณะเลครับเป็นการ์ด3ดาวการ์ดลูกไฟนะความสามารถหรือว่าสกิลก็คือการกดกู๊ดขึ้นไปจะกลายเป็นเพอร์เฟกต์เนาะและเพิ่มสกอร์อีก 20% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะนี่ส่วนภาพนี้ก็นั่นแหละครับเลก็ยังเป็นเลนะฮะยังเท่เหมือนเดิมเนาะแต่ภาพนี้นี่สิ เรียกว่าคือเลเป็นสาวหล่อจริงๆนะดูไปดูมาเนี่ยคือเลไม่ใช่ตัวละครมองเป็นแบบมันไม่ใช่ตัวละครแบบเด็กวัยมปลายอ่ะไม่ใช่มปลายอ่ะแบบนักเรียนมปลายอยู่ม5ม6เลยนะถ้านับเวลาตอนนี้เนี่ยโรสเลียเรียนจบแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้เลอยู่ม6แล้วใช่แต่ผมมองแล้วไม่ใช่ม6อ่ะมองแล้วเหมือนมันเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วอ่ะมันแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะไม่ใช่แบบเด็กมปลายหรือว่าแบบเด็กมหาลัยอ่ะเนาะเลนี่คือแบบไม่แปลกที่แบบคนจะเข้าใจผิดกันเยอะนะนึกว่าแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ใช่นะนี่โอเคก็เป็นการ์ด3ดาวนะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คืออาซาฮีล็อกกะนะครับนี่ล็อกกะครับเป็นการ์ด2ดาวเนาะเป็นการ์ดแฮปปี้นะครับก็ความสามารถก็คือฟื้นฟูพลังชีวิต300หน่วยและเพิ่มสกอร์อีก 10% เป็นเวลา8วินาทีนะนี่ส่วนชุดก็เหมือนกับคนอื่นๆเนี่ยแหละนะครับนะแต่ว่าล็อกกะครั้งนี้นี่เป็นทรงผมแบบสวินเทลครับเฮ้ยก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะโอเคก็เรียบร้อยนะแล้วก็พวกแต้มเนี่ยก็สามารถเอามาเปิดตู้ของคุณมารีนาซังได้นะนี่ก็สามารถเอามาเปิดได้นะเพื่อเอาของรางวัลนะนี่ของรางวัลพวกนี้นะนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะโอเคไปครับต่อไปเรื่องของการจัดทีมนะมาครับการจัดทีมอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ Laser Select Only นะฮะใช้การ์ดเขียวในการปั่นเนาะทีมของผมเนี่ย5ดาวครับแน่นอนครับชูชูซามะนะฮะชูชูซามะชูชูจังนะฮะก็เป็นการ์ด5ดาวนะการ์ดเขียวก็จัดไปครับนะแล้วก็อัปเกรดการ์ดเป็นเลเวล1แล้วด้วยเนาะก็แค่นั้นแหละครับนะต่อมาก็การ์ด4ดาวครับก็คือทางด้านของพาเลโอเนาะนี่4ดาวนะส่วนที่เหลือ3ดาวเนี่ยก็นั่นแหละครับก็คือทางด้านของอาซาฮีล็อกกะนะครับมัสคิงแล้วก็เลนะ3คนนี้เนาะก็ทีมนี้ทำคะแนนแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักล้าน9หรือว่า2ล้านต้นๆ นะครับนะ2ล้าน1ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคไม่น่าเกลียดนะฮะยังปั่นอีเวนต์ได้สบายๆแล้วก็คะแนนของผมเนี่ยก็มักจะอยู่อันดับ3อันดับ2อันดับ4อย่างนี้นะไม่ค่อยอยู่บวยสักเท่าไหร่นะครับนะนั่นแหละประมาณนี้ก็ถือว่าช่วยทีมได้พอสมควรนะโอเคน่าจะหมดแล้วครับสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยกันแล้วกันนะหายไปนานลิ้นมันจะพันบ่อยนะแล้วก็โปรยังอยู่อีกเหรอเนี่ย
ก็ยังอยู่เนาะนี่ครับโปรคูณ2ก็ใครสนใจเติมกันได้ครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยนะเพราะว่ามันจะหมดสิ้นเดือนนี้นะ31ตุลาคมนะครับโอเคก็ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะฮะนะก็ซับสไครต์ไลค์แชร์กันได้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปนะฮะนะถ้าแอดนานามิว่างก็เจอแอดนานามินะฮะแต่ถ้าแอดนานามิเอ้ยถ้าแอดนานามิไม่ว่างก็จะกับผมนะฮะจิ๊บสกุลเนเน่แอดลิงโกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะตอนนี้กับผมจิ๊บสกุลเนเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับNow let